สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือคุยตามข่าวนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์โค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งนะคะลองมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ยมีคนมองข้ามไปถึงหลังเลือกตั้งแล้วนะคะว่ามันมีสัญญาณการเมืองหลังเลือกตั้งเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างจริงเท็จยังไงไม่ทราบแต่เป็นสิ่งที่ต้องจับตากันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งโมฆะไหมการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือแม้แต่การยุบพรรคการเมืองนะคะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะรู้หลังเลือกตั้งแต่ณเวลานี้สิ่งที่เราจะพอคาดการเอาไว้ได้ก็คือโค้งสุดท้ายแบบนี้ใครจะมาแรงแซงโค้งใครจะหลุดโค้งนะคะและใครจะโดนปาดหน้าบ้างนะคะเราคุยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะสองกลยุทธ์ของพรรคการเมืองต่างๆในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะคะดิฉันอยู่กับอาจารย์วีระหวังสัจโชคค่ะจากภาครัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์จากมนเรศวรนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เห็นกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้แล้วเนาะแบบโจมตีคู่แข่งกันแบบสุดๆใส่ร้ายป้ายสีก็มีนะคะฟ้องร้องกันก็มีไอ้แบบนี้มันเป็นแนวทางปกติหรือยังใช้ได้ดีกับการเลือกตั้งในยุคนี้ไหมคะครับผมในช่วงท้ายของการเลือกตั้งนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะไม่พูดกันเรื่องนโยบายแล้วสังเกตไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงนโยบายต้องพูดถึงที่มาของเงินเอาเงินจากไหนจะให้อะไรเท่าไหร่ไม่พูดแล้วครับอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยนะครับสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาทิตย์ของการใช้อำนาจแบบอารมณ์นำนะครับผม emotional power นะครับเราจะเห็นแคมเปญหลายๆแคมเปญครับบางคนบอกให้เลือกเพราะความหวังบางคนบอกให้เลือกเพราะความกลัวว่าคนจะกลับมาหรือกลัวเราจะไม่ชนะแบบแลนสไลด์นะครับผมบางคนเลือกให้หนักกว่าครับก็คือกลัวสังคมจะเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปแบบนี้จะเอาหรือเราอยากให้สังคมเปลี่ยนนะครับในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นการหาเสียงในช่วงอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเล่นกับอารมณ์เล่นกับจิตใจของคนนะครับผมไม่ได้เล่นกันเรื่องเหตุผลแล้วนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเลือกตั้งและในพื้นที่ที่กระแสมีอิทธิพลอย่างมากเนี่ยการทำแคมเปญในลักษณะเล่นกับอารมณ์คนเนี่ยในหลายครั้งมันสามารถที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคนไปได้นะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะมองเรื่องเกี่ยวกับเหตุผลเรื่องนโยบายมาใช่ไหมครับเราอาจจะชอบพักนึงแต่เราเห็นว่าเอ้าถ้าเราไม่ชอบพักนี้ถ้าเราเลือกแบบที่เราชอบมันจะไปตัดคะแนนกันเองนะเราก็จะไปเลือกพักอีกพักนึงที่เราอาจจะชอบน้อยกว่าเพื่อให้ชนะพรรคที่เราต้องการที่จะเอาชนะนะครับผมด้วยเหตุเช่นนี้มันเลยกลายมาเป็นการหาเสียงช่วงท้ายเนี่ยเราต้องใจแข็งมากๆในฐานะประชาชนนะครับเพราะเขาจะเล่นกับอารมณ์ทั้งโกรธกลัวแล้วก็ความหวังความรักนะครับแล้วก็ความไม่รักนะครับผมในทุกๆเรื่องเราจะเห็นจากทุกพรรคการเมืองในเวลานี้ครับค่ะค่ะถ้าเราลองดูตัวละครที่ลงมาเล่นในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะคนจากพรรคการเมืองหรือว่าคันดิเดตนายกหรือว่าส.ส.ของทางพรรคด้วยนะคะมันจะมีตัวละครอื่นๆที่เข้ามาทำให้เรื่องราวทางการเมืองมันดูมีความเป็นดราม่ามากขึ้นดิฉันยกตัวอย่างอย่างเพื่อไทยก็มีตัวละครอย่างคุณทักษิณเข้ามาใช่ไหมคะที่เป็นตัวแปรอีกส่วนหนึ่งอย่างพรรคก้าวไกลก็มีคุณเรืองไกรที่ไปร้องกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบหน่อยอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันจะลบจุดเพลี้ยงพล้ำหรือมาช่วยเสริมจุดแข็งของแต่ละพรรคได้ยังไงครับผมในช่วงท้ายของการเลือกตั้งเนี่ยหัวใจสำคัญคือการแย่งชิงพื้นที่สื่อถ้าในระดับกระแสนะครับผมก็คือแย่งชิงอิทธิพลในการรักษาคะแนนเสียงที่มีอยู่เนี่ยไม่ให้ย้ายไปไหนนะครับอย่างตัวอย่างชัดเจนเลยอย่างคุณทักษิณประกาศอยากกลับบ้านเนี่ยนะครับผมเป็นตัวอย่างที่เขารู้อยู่แล้วว่าประกาศออกมาเนี่ยมีทั้งคนที่ชื่นชมแล้วก็คนที่ไม่ชอบนะครับแต่เขามั่นใจแล้วว่าคนที่ไม่ชอบยังไงก็ไม่เลือกเพื่อไทยการประกาศครั้งนี้คือการเขาเรียกว่าเซคเคียวเสียงของคะแนนที่จะเลือกเพื่อไทยเนี่ยให้เลือกทั้ง2ใบนะครับและที่สำคัญที่สุดการประกาศกลับบ้านของทักษิณเนี่ยมันเปลี่ยนพื้นที่สื่อครับจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก้าวไกลสามารถชิงพื้นที่สื่อและบีบให้พรรคอื่นประกาศจุดยืนมันเป็นเกมของก้าวไกลแต่อาทิตย์นี้เราเห็นทักษิณเซตเกมให้เพื่อไทยว่ามันไม่ได้เรื่องของจุดยืนแล้วแต่เป็นเรื่องของการจะให้กลับหรือไม่กลับนะครับผมพื้นที่ของสื่อไม่ว่าจะชมหรือวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องไปถามทุกพรรคการเมืองว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาจะเอายังไงมันกลายเป็นว่าพื้นที่สื่อก็จะต้องพูดถึงเพื่อไทยมากยิ่งขึ้นมันเลยกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ผมมองว่าเป็นประเด็นทางการเมืองชัดเจนนะครับผมและเป็นประเด็นทางการเมืองที่ค่อนข้าง
ได้ผลดีต่อพรรคเพื่อไทยณเวลานี้ด้วยครับอืมค่ะค่ะอย่างกรณีของก้าวไกลโดยคุณพิธาตอนนี้โดนร้องเรื่องหุ้นสื่ออยู่นะคะดิฉันเห็นกระแสในโลกโซเชียลด้านหนึ่งก็บอกโอ้ไม่รอดแน่ๆอีกด้านหนึ่งก็พยายามจะไปคุยเอาคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีที่เคสใกล้ๆกันเนี่ยออกมาเทียบเคียงกันเพื่อหาจุดโหว่ของการต่อสู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะอาจารย์มองว่าทำไมคุณพิธากับก้าวไกลณเวลานี้ถึงกลายเป็นเป้าทางการเมืองมากเป็นพิเศษครับผมสำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นเนื่องมาจากกระแสของอาทิตย์ที่แล้วนะครับค่ะที่ก้าวไกลเนี่ยมาจนถึงขนาดที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยยังต้องหายุทธศาสตร์มาจัดการนะครับและเราจะเห็นพรรคจากพรรครัฐบาลเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติได้ออกเป็นโฆษณาเนี่ยที่มุ่งเป้าโจมตีก้าวไกลโดยตรงนะครับจากก่อนหน้านี้ที่พยายามจะแข่งขันกับเพื่อไทยใช่ไหมครับแต่แคมเปญล่าสุดเรื่องโหวตกินไข่พะโล้เนี่ยนะครับมันเป็นแคมเปญที่โจมตีก้าวไกลโดยตรงซึ่งแมสเสจมันชัดมันกลายเป็นว่าก้าวไกลกลายต้องพักการเมืองฝั่งตรงข้ามในหลายๆกลุ่มเนี่ยต้องการเบรกกระแสของก้าวไกลนะครับและปรากฏการเรื่องหุ้นไอทีวีเนี่ยก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดในสมัยอนาคตใหม่มาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องหุ้นสื่อนะครับแต่กองเชียร์ของพักก้าวไกลในปัจจุบันเนี่ยเอาจริงๆผมก็ว่าถ้าเผื่อเป็นคนรุ่นใหม่คนก็ยังงงว่าไอทีวีนี่มันช่องไหนนะครับผมซึ่งมันก็เป็นความจริงว่ามันเป็นเรื่องที่เก่ามากๆแล้วนะครับผมแล้วมันก็จะมีคำเทียบเคียงคำพิพากษาว่าถ้าเผื่อถือหุ้นเนี่ยมันถึงขนาดที่จะเข้าไปบงการในเรื่องหุ้นสื่อหรือไม่ซึ่งในอดีตเนี่ยหลักการนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้นักการเมืองเนี่ยใช้สื่อเป็นเครื่องมือนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยหลักการนี้มันเลยกลายไปเป็นว่าใครถือหุ้นในบริษัทที่อาจจะมีเครื่องปริ้นอาจจะมีทำไวนิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทสื่อเหมือนกันนะครับมันอาจจะกลายมาเป็นอาวุธทางการเมืองได้ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลเนี่ยก็ต้องชี้แจงนะครับผมจะมาปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกระแสมาและมีการพูดถึงว่าพิธาเนี่ยมีโอกาสไปถึงนายกเนี่ยแน่นอนครับเรื่องแบบนี้ยังไงก็มานะครับผมตรงนี้เนี่ยเลยกลายเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลที่จะต้องใช้ประเด็นเนี้ยพลิกเกมกลับมาว่านี่ไงเป็นเกมของฝ่ายตรงข้ามเขากลัวเราเลยต้องมาแข่งกันโหวตเราจะเห็นกระแสนี้จากเวทีคาราวานของก้าวไกลในหลายๆจังหวัดนะครับที่ใช้เรื่องหุ้นสื่อเนี่ยแหละพลิกเกมออกมาว่าฝ่ายตรงข้ามเขากลัวเราชนะก็เลยเอามาหาเสียงต่อได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการพลิกเกมที่น่าสนใจของก้าวไกลเช่นเดียวกันครับค่ะค่ะดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยกลายเป็นเป้าหลักที่โดนโจมตีจากทุกสายคือสายจากฝั่งเดียวกันด้วยและจากอีกฝั่งนึงเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกตินี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก้าวไกลเนี่ยทำการนำเสนอประเด็นที่มันแหลมคมนะครับและด้วยการเป็นนักการเมืองที่แตกต่างจากนักการเมืองแบบเดิมๆเนี่ยนะครับทำให้เป้ามาจากนักเขาเรียกว่านักเลือกตั้งในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็จะพยายามโจมตีก้าวไกลแต่ด้วยเหตุเช่นนี้มันคือการต่อสู้กันเพื่อแย่งกระแสในพื้นที่สื่อเท่านั้นนะครับผมซึ่งกระแสตรงเนี้ยมันมีอิทธิพลจริงๆเพียงแค่100เสียงในบัญชีรายชื่อเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคไหนที่ต้องการมาแชร์พื้นที่ในบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ต้องมาปะทะทางความคิดกับอุดมการณ์ก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ที่เป็นฝั่งเดียวกันหรือฝั่งตรงกันข้ามนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยภายใต้กระแสดังกล่าวเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ถึงบัตรอีกใบนึงซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยคือ400คนจากเขตเนี่ยนะครับกระแสดังกล่าวอาจจะมีอิทธิพลมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับถ้าเป็นพื้นที่เขตเมืองหน่อยนะครับเรื่องสื่อเรื่องกระแสพวกนี้มีอิทธิพลหน่อยอาจจะส่งผลต่อบัตรในส่วนเขตแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลส่วนเมืองหน่อยเนี่ยกระแสดังกล่าวอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนที่เขาเลือกไปแล้วว่าเขาจะเอาคนในพื้นที่ของเขานะครับค่ะค่ะณเวลานี้การเลือกตั้งปี2566กระแสของบ้านใหญ่ในพรรคใหญ่ยังสามารถสู้ได้อยู่ไหมฮะถ้าบ้านใหญ่ในที่นี้เนี่ยเราอาจจะเห็นในลักษณะของการเปลี่ยนขั้วนะครับผมบ้านเป็นบ้านเดิมแต่เปลี่ยนพรรคเราเห็นปรากฏการณ์นี้ในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในพิจิตรหรือในนครสวรรค์นะครับผมปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยบ้านใหญ่จะต้องแข่งกับคนที่มีลักษณะเป็นนักการเมืองอาชีพในกลุ่มตัวเองและที่สำคัญยังต้องแข่งกับกระแสของนักการเมืองที่ใช้กระแสนำไม่ได้ใช้งานพื้นที่นำอย่างก้าวไกล
ค่ะนะครับผมในลักษณะนี้มันทําให้เห็นว่าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ในหลายๆเขตมันอาจจะเกิดการเลือกตั้งที่ช่องว่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยมันแคบลงเมื่อเทียบกับปี2562ค่ะนะครับผมแคบลงขนาดไหนแคบลงในลักษณะที่การเลือกตั้งเนี่ยชนะหรือแพ้กันอยู่ที่ประมาณ10,000ลงมาโอ้ระหว่างที่หนึ่งกับที่สองนะครับผมคถ่้ะาเขตไหนที่มั่นใจพื้นที่มากๆเลยเนี่ยเขาจะให้คะแนนที่ทิ้งขาดประมาณ20,000คะแนนเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าคู่แข่งทั้งในระดับพื้นที่ที่เขาแข่งกันหนักมากไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่พรรคขนาดใหญ่นะครับพรรคขนาดกลางก็แข่งพื้นที่อย่างหนักหน่วงมากรวมไปถึงกระแสที่อาจจะส่งผลต่อประชาชนต่อบัตรที่เป็นเขตด้วยเนี่ยมันทำให้บ้านใหญ่อาจจะไม่ได้ชนะแบบเดิมนะครับผมหรือถ้าชนะแบบเดิมช่องว่างระหว่างคะแนนลำดับหนึ่งกับลำดับสองก็จะไม่ห่างกันแบบเดิมแล้วคน่ะะครับผมคก็่ะคือจะมีความสูสีคู่ขี้มากขึ้นอันเนื่องมาจากประชาชนมีช้อยมากขึ้นนั่นเองครับค่ะค่ะถ้าช่องว่างระหว่างคะแนนของที่หนึ่งที่สองมันแคบลงนั่นหมายความว่าการสู้ต้องขับเคี่ยวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องกระแสละแต่เป็นเรื่องกระสุนด้วยถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับผมโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับจะต้องมีการเขาเรียกว่าดําเนินการทํางานพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วต้องใช้ทรัพยากรทุคก่ะอย่างในทุกพื้นที่เนอี่ืยอย่มางเต็มที่นะครับเราก็ไม่ต้องโลกสวยกันเลยนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงการเมืองยังไงมันก็ต้องใช้ตังค์คนะ่ะครับผมไม่มีลูกชาวบ้านที่ไหนมาลงการเมืองนะครับขนาดพรรคก้าวไกลเองเนี่ยในโซนภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็ใช้ลูกของนักการเมืองท้องถิ่นมาลงทั้งนั้นค่ะนะครับผมก็คือต้องอาศัยการเมืองในระดับพื้นที่ทํางานถ้าเรานึกถึงใจประชาชนครับต่อให้ชอบกระแสมากแค่ไหนถ้าส.ส.เขตเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยต่อให้รักกระแสรักนายกคนนี้มากแค่ไหนถ้าคนในพื้นที่เป็นใครก็ไม่รู้เขาก็ทําใจเลือกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นส่วนสําคัญนะครับแม้ว่าคเร่ะาจะพูดถึงเรื่องการใช้เงินการซื้อเสียงเนี่ยมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่มันคงไม่ใช่ปัจจัยเดียวถ้าเผื่อเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆเอาเงินมาให้ชาวบ้าน1,000เขาก็ไม่สนใจนะครับเขากลัวด้วยซ้ำว่าจะเป็นหลอกซื้อหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อเสียงมันต้องไปด้วยกันกับการลงพื้นที่การใช้งบประมาณผลงานในอดีตจึงนํามาสู่การตัดสินใจในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นตัวตัดนะครับก็คือในส่วน400คนคหล่ะายคนมักจะมองว่าการแข่งขันพื้นที่เป็นการเมืองเก่านะครับผมและมองการแข่งขันว่าปัจจุบันเนี่ยเพื่อไทยแข่งกับก้าวไกลแต่แท้ที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะคคร่ัะบตัวอย่างชัดเจนเลยก็คือก้าวไกลเนี่ยเป็นศัตรูหลอกของเพื่อไทยศัตรูที่แท้จริงของเพื่อไทยในการแข่งขันว่าจะแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์เนี่ยก็คือภูมิใจไทยซึ่งก็คือการแข่งขันในเขตนั่นเองครับค่ะค่ะความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่อาจารย์เคยพูดกับเราไว้นะคะคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะที่เคยวิเคราะห์กันมาคือกลยุทธ์ของภูมิใจไทยจะต่างจากพรรคอื่นภูมิใจไทยจะเน้นส.ส.เขตจะไม่ได้สนใจเรื่องการดีเบตและไม่ได้สนใจเรื่องกระแสก็คือบัตรร้อยที่นั่งบัตรปาร์ตี้ลิสต์เลยแต่สนใจในเรื่องส.ส.เขตซึ่งมี400ที่นั่งถือว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ต่างและตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าการสำรวจอะไรต่างๆนานาออกมาจากโพลต่างๆจะบอกว่าภูมิใจไทยไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆแต่กลายเป็นว่าภูมิใจไทยก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเขตของภูมิใจไทยต้องได้มากกว่าร้อยอาจารย์มองตรงนี้ยังไงถูกต้องครับเพราะว่าเขตของภูมิใจไทยเนี่ยได้รวบรวมนักการเมืองที่เป็นระดับตัวท็อปหรือเป็นบ้านใหญ่ของแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้ามาค่ะนะครับผมคือตอนแรกๆของภูมิใจไทยเขาก็หวังกระแสแหละครับผมแต่พอหาเสียงไปเรื่อยๆเนี่ยเจอกระแสตีกลับบ้างเจอกระแสชูวิทย์บ้างเนี่ยพื้นที่ไหนที่เป็นกระแสเขาเลยปล่อยแล้วครับเราเห็นทุกวันนี้เวทีดีเบตเนี่ยเราไม่เห็นพรรคภูมิใจไทยมา2 อาทิตย์แล้วนะครับค่ะเพราะว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของเขาแล้วเป้าหมายเลยกลายเป็นพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของนักการเมืองที่ย้ายเข้ามาในภูมิใจไทยไม่ว่าจะมาจากประชาธิปัตย์พลังประชารัฐหรือเพื่อไทยนะคครับบอกว่าบัตรพื้นที่เนี่ยเอาได้เอาให้ได้ส่วนบัตรเขตเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งก็เป็นข้อดีของประชาชนเหมือนกันนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะแบ่งใจได้ประชาชนก็จะรู้สึกสะดวกสบายใจมากกว่าในการเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งถ้าเทียบกับปี62ที่บีบให้เลือกบัตรใบเดียวนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะอาจารย์ขอพักแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้อาจารย์วิเคราะห์สัญญาณการเมืองหลังเลือกตั้งหน่อยนะคะมีคนพูดถึงหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะไหมนะคะการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะรวมถึงการยุบพรรคจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถคาดการได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เราเริ่มเห็นสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่ณเวลานี้จะออกไปในทิศทางไหนช่วงหน้าคุยกันค่ะการวิเคราะห์
การเมืองนะคะกลยุทธ์โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะคะเราจะมองทะลุไปถึงหลังเลือกตั้งด้วยนะคะว่าแนวโน้มของการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอาจารย์วีระยังอยู่กับเรานะคะอาจารย์ขาครับผมค่ะอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูหน่อยค่ะว่าณเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งไม่กี่วันมีพรรคไหนคะที่เข้ารอบสุดท้ายเข้าโค้งสุดท้ายจะได้ไปแย่งชิงกันหรือพรรคไหนที่หลุดโค้งไปละพรรคไหนโดนปาดหน้าบ้างอาจารย์ลองวิเคราะห์หน่อยค่ะครับผมเอาพรรคที่โดนปาดหน้าก่อนแล้วกันนะครับ ทุกวันนี้เราเห็นกระแสของหลายพรรคเลย เพื่อไทยเขาก็มีทักษิณใช่ไหมครับ พิธาเขาก็มีเรื่องหุ้นไอทีวีดีไม่ดีไม่รู้แหละอย่างน้อยได้พื้นที่สื่อรวมไทยสร้างชาติก็จะมีลุงตู่นะครับผมสองลุงยังไงอยู่ในพื้นที่สื่อตลอดอยู่แล้ว นะครับผมรวมไปถึงการปล่อยแคมเปญที่ไวรัลมากๆในเรื่องเกี่ยวกับไม่อยากสังคมไทยจะเปลี่ยนจะเอาไหมถ้าเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับผมคือผุดส่วนภูมิใจไทยก็มีเรื่องกัญชาเพราะว่ามีคุณชูวิทย์มาไลฟ์ทุกวันนะครับผมเราลืมพรรคการเมืองใดไปพรรคการเมืองหนึ่งด้วยฮะนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะครับผมเราก็พบว่าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้เนี่ยมีปัญหามากๆจริงๆนะครับผมทั้งในเชิงกระแสแล้วก็เชิงตัวบุคคลในเขตนะครับก็คือกระแสเนี่ยก็ไม่มีจังหวะที่จะชิงพื้นที่สื่อหรือคุมทิศทางในการที่จะกำหนดให้พรรคการเมืองอื่นต้องมาเล่นในเกมตัวเองประชาธิปัตย์ทำไม่ได้ในขณะที่ตัวนักการเมืองเนี่ยก็ถูกภูมิใจไทยดูดไปบ้างถูกรวมไทยสร้างชาติเอาไปบ้างจนสสเขตเนี่ยไม่ใช่สสเกรดเอที่ลงในการแข่งขันในพื้นที่แม้กระทั่งในภาคใต้ก็ต้องไปแข่งกับทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาติที่เขาไม่หาเสียงเขตอื่นกันแล้วนะครับผมเขาก็อยู่ใต้ตลอดเนี่ยทำให้ครั้งนี้เนี่ยอาจจะน่าเป็นห่วงพรรคประชาธิปัตย์มากๆว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ได้ความนิยมที่น้อยกว่าปี62ซึ่งน้อยอยู่แล้วนะครับผมไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจำเป็นต้องมีการลื้อครั้งใหญ่จริงๆถ้าอยากจะกลับมาเป็นพรรคที่เป็นคู่แข่งสำคัญหรือเป็นพรรคอันดับ1อันดับ2นะครับในทางกลับกันเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับพรรคที่กำลังมาในช่วงท้ายๆเนี่ยก็คือพรรคที่เล่นกับกระแสเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาตินะครับผมพรรคกลุ่มนี้กำลังมาคือพรรคที่มีประเด็นในเรื่องจุดยืนในการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับว่าจะไปขวาไปซ้ายจะร่วมกับใครมันชัดเจนพรรคแต่ละพรรคก็ต้องบอกจุดยืนที่มันต้องย้ำว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนถึงจะได้เสียงในช่วงท้ายในขณะที่พรรคที่เล่นกับเรื่องการก้าวข้ามความขัดแย้งหรืออยู่ตรงกลางเนี่ยอาจจะหายไปจากพื้นที่สื่อพอสมควรไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือไทยสร้างไทยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าในช่วงท้ายเนี่ยมันเป็นการแข่งกันเพื่อมองภาพของการฟอร์มครม.ในอนาคตว่าถ้าได้นายกคนนี้แล้วใครจะเข้าร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบ้างนะครับค่ะถ้าอาจารย์วิเคราะห์ในมุมของอาจารย์เองนะฮะนักวิชาการเองคิดว่าสูตรหรือโมเดลหลังเลือกตั้งมันจะเกิดออกมาในหน้าไหนได้บ้างครับผมมีคือในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอัตราการต่อรองเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงที่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับผมณตอนนี้เรายังอาจจะบอกได้ไม่ชัดว่ามันมีสูตรไหนบ้างแต่สูตรหนึ่งที่มันยืนพื้นไว้ก่อนเลยตอนนี้คือเรามีพรรคสวอยู่นะครับผมพรรคสว250คนเนี่ยยืนพื้นไว้ก่อนเลยนะครับผมในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับผมแม้ว่าเราจะจำเป็นต้องใช้เสียงเกินกึ่งนึงคือ250เนี่ยในการเกินกึ่งนึงดังกล่าวจะนำมาสู่คำถามที่ว่าให้เกิน250จะเกินมากน้อยแค่ไหนถ้าต้องการจะแตะไปถึง300เนี่ยอดีตพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับถ้าจะต้องแตะไปถึง300เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาบางกลุ่มที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมด้วยอาจจะเป็นพรรคภูมิใจไทยหรืออาจจะไปไกลกว่านั้นคือพรรคพลังประชารัฐนะครับผมมาร่วมกับฝั่งที่เป็นอดีตฝ่ายค้านเดิมพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมไม่ว่าเป็นเพื่อไทยเสรีรวมไทยก้าวไกลอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็จะมีอีกโมเดลหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขที่ชัดเจนที่เทาเวมองได้คือสว250คนเนี่ยมันทำให้เกิดสมการรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นก็คืออาจจะเสียงข้างน้อยในวันโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะว่าสามารถรวมเสียงได้ประมาณ100กว่าเสียงและไปบวกกับ250จนสามารถได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปฟอร์มครม.และดึงตัวส.ส.จากกลุ่มก้อนการเมืองต่างซึ่งนักการเมืองเขาก็อยากเป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาอยู่กับฝั่งตัวเองสมการนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตของประเทศไทยที่จะถึงทางตันในหลายๆเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเสียงข้างน้อยพ.ร.บ.งบก็ออกไม่ได้กฎหมายก็ออกไม่ได้คอ่ะภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องมานั่งซื้องูเห่ากันอีกว่าใครจะโหวตเกินกึ่งหนึ่งจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเขาเรียกว่าเราจะสร้างรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารที่มีเสถียรภาพเนี่ยระบบรัฐสภาเขาให้ฝ่ายบริหารมีที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเหตุเช่นนี้นะครับผมรัฐบาลที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจึงเป็นรัฐบาลที่มีโอกาสในการบริหารประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพมากกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยคำถามมันเลยโยนกลับไปที่สว.ครับว่าต้องการให้เกิดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพในการบริหารต่อไปหรือต้องการรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่บริหารแล้วมันเกิดตะกุกตะกักหรือเกิดเดดล็อกในอนาคตนะครับผมค่ะค่ะมันมีการวิเคราะห์ถึงสัญญาณทางการเมืองหลังการเลือกตั้งคือเวลาเขาวัดกระแสในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยบางนักวิชาการบางท่านเนี่ยก็จะมองทะลุไปถึงหลังเลือกตั้งแล้วค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปละนะคะมีอีก2สัญญาณก็คือการเลือกตั้งเป็นโมฆะกับการยุบพรรคการเมืองบางพรรคอาจารย์มองว่าสัญญาณเหล่านี้3 4อย่างที่พูดมามีโอกาสเกิดขึ้นได้มั้ยฮะเอาถ้าเอาแบบที่นอนเซนส์ไม่สมเหตุสมผลที่สุดเลยคือเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับผมที่มันมีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าในอดีตเราเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับผมหันคูหาผิดในอดีต10กว่าปีก่อนเนี่ยก็เป็นโมฆะได้นะครับผมหรือจัดเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศแต่ถ้าเรามีมวลชนไปขวางเลือกตั้งได้บางเขตก็บอกว่าอ้าวจัดเลือกตั้งพร้อมกันไม่พร้อมกันทั้งประเทศนี่ก็จะเป็นโมฆะอีกมันมีปรากฏการณ์แบบนี้ในอดีตทำให้เราไม่ไว้วางใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งมันดูเหมือนจะมีอุปสรรคมากเหลือเกินนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเราพบว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับ human error นะครับผมมันไม่ได้เป็นปัญหาในลักษณะของการโกงอย่างเป็นระบบหรือมีใครไปขวางเลือกตั้งมันไม่ได้อยู่ในลักษณะนั้นด้วยเหตุเช่นนี้ถ้าวันที่14ไม่เกิดแบบอุบัติเหตุอะไรรุนแรงขึ้นมาเนี่ยนะครับต่อกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยการเลือกตั้งยังไงก็ไม่เป็นโมฆะครับเราก็คงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญในช่วงหลังเลือกตั้งนะครับผมแต่ในอีกเรื่องนึงคือเรื่องยุบพรรคเนี่ยก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าในเรื่องยุบพรรคเนี่ยพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่เคยถูกยุบมาแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมทำใจไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยที่โดนยุบมา2รอบนะครับหรือก้าวไกลที่เคยโดนยุบอนาคตใหม่มาแล้วเนี่ยนะครับมันมีโอกาสนะครับที่จะเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยในเรื่องการยุบพรรคเนี่ยมันก็เป็นประเด็นในทางกฎหมายก็ทางนึงเก็บไว้เลยแต่ในทางการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่คราวที่แล้วเนี่ยมันนำมาสู่ขบวนการเคลื่อนไหวที่กว้างมากนะครับผมทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่เป็นพลังประชาธิปไตยและทำให้เกิดก้าวไกลในปัจจุบันซึ่งกระแสมันแรงกว่าอนาคตใหม่เมื่อปี62อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มหรือเป็นคนที่มองการเมืองเราก็จะพอจะเห็นภาพได้ว่าฝั่งที่ต้องการจะยุบพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการจะยุบพรรคที่มีกระแสแรงๆเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ใช้ช้อยเดิมนะครับผมเพราะยิ่งยุบมันยิ่งโตด้วยเหตุเช่นนี้อาจจะลองมองการเมืองในลักษณะของการปล่อยให้พรรคเนี้ยไปทำงานนะครับผมและเจอปรากฏการณ์จริงที่มีกลุ่มข้าราชการการทำงานมันไม่ง่ายเหมือนหาเสียงนะครับผมและให้พรรคเนี้ยมันล้มด้วยตัวเองกลุ่มพลังกลุ่มเนี้ยเขาอาจจะมองพรรคฝ่ายประชาธิปไตยในลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นออปชันที่ดูสมเหตุสมผลมากกว่าในการจะไปยุบณเวลานี้นะครับเอาละค่ะพอเห็นภาพนะคะเดี๋ยวเอาไว้หลังเลือกตั้งนะอาจารย์เราคุยกันใหม่นะลองมาดูลองมาประกอบร่างกันดูนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีแนวทางไหนแนวโน้มไหนสู่รัฐบาลเป็นยังไงหลังเลือกตั้งเรามาคุยกันนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเรามาวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมกันนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้แต่